เอาละท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับเราอยู่กับคุณเต้ยครับนะครับสวัสดีครับและที่สำคัญเราอยู่กับมาตินทริปเปิลโอ16 Speed Master นะครับผมจะบอกเลยนะคลิปนี้ถ้าใครดูนะคุณจะได้รับข้อมูลที่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยประวัติศาสตร์ก่อนแล้วคุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสเปคที่คุ้มค่าของตัวนี้ว่าทำไมถึงคุ้มใช่แล้วราคาเนี่ยบอกว่าจัดเต็มมากหวานเจี๊ยบติดตามชมครับขอไปเรื่องแรกก่อนคือเรื่องของทรงอันนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรคุณเต้ย 3O 3O แปลว่า Triple O แปลว่าถ้ามี 3O มันต้องมี2มีแล้วมี1ด้วยแล้วก็ต้องมี1ใช่แล้วก่อนมี1มีอีกนะสมัยก่อนนะครับกีตาร์มาร์ตินเนี่ยเริ่มจากทรงเล็กก่อนเลยนะครับทรงแรกเนี่ยเขาเรียกว่า Stoffer นะครับเป็นกีตาร์ทรงเล็กมากหน้าตาเนี่ยมันก็จะเหมือนน้ำเต้าเล็กๆมันมีตั้งแต่ปี1834แปลว่าไอ้กีตาร์ทรงแรกเนี่ยห่างจากเดธน็อตเนี่ย100ปี100ปีพอดีประมาณ100ปีย้อนกลับไป100ปีเนี่ยคือทรงแรกพอพูดถึงทรงแรกมาแล้วครับทรงที่2ก็ที่เกิดขึ้นคือทรงโอเดียวใช่ๆโอเดียวหลังจากนั้นกี่ปีคุณเต้ย1854แปลว่าหลังจากนั้น20ปีประมาณ20ปี20ปีเกิดทรงโอทรงแรกใช่ๆนะก็จะใหญ่กว่าซัฟเฟอร์แล้วก็เกิดทรงที่2เขาเรียกว่าทรง 2O ดับเบิ้ลโอดับเบิ้ลโอเรียกกันดับเบิ้ลโอก็คือ1858เกิดทรงดับเบิ้ลโอดับเบิ้ลโอเกิดขึ้นและตัวที่ท่านถืออยู่นี้เกิดขึ้นครั้งแรกปีไหน1902 1902ท่านอันนี้พูดถึงทรงนะไม่ได้ซีรีส์นะทรงนะทริปเปิ้ลโอเนี่ย1902โอ้โห1902ครับมันคือนี่เราย้อนประวัติศาสตร์กันไปเป็น100ปีเลยนะใช่ใช่เกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของมาตินนะใช่ใช่งั้นขอถัดมาหน่อยหลังจากทรงนี้มาเกิดทรง OM เกิดขึ้นออเคสตราโมเดล1929ใช่29เป็นรุ่น OM 45มีนะ OM 45 1929ก็ล่าสุดก็ดรีมกีตาร์เพิ่งขายไปใช่500,000กว่าเหรียญ500,000กว่าเหรียญเอาไปคูณเองนะฮะ500,000อุ๊ยอันนี้18ล้าน18ล้านนะครับถือว่าโหดมากนะโหดนะโหดมากแล้ววันเดียวไปเลยนะวันเดียวแล้ววันเดียวลงมาวันเดียวไปเลยโอเคหลังจากนั้นก็มาเป็นทรงเดธน็อตแล้วใช่1934มาเดธน็อต1934เป็นเดธน็อตมาประมาณ1933 1933 1930ก็มีแล้วเพราะว่าเอาง่ายๆเลยอยากจะรู้ทรงเนี่ยคุณก็ดูออเทนติกก็ได้ออเทนติกรุ่นที่มันออกมาเนี่ยเราดูด้านหลังว่าเขียนปีอะไรก็จะเป็นเฟิร์สโปรดักต์ของกีตาร์ตัวนั้นแหละก็คือ copy มาเลยที่เมื่อกี้ผมพูดถึง OM อ่ะเพราะว่าไอปี1929อ่ะมันคือช่วงที่พูดง่ายว่ามาร์ตินมีหลักฐานในการออกแบบชัดเจนชัดเจนแต่คลอดมาอาจจะเป็น1930ถูกต้องใช่นะมันอาจจะเหลื่อมกันนิดหน่อยนะครับแต่ละสำนักเนี่ยจะพูดไม่ตรงกันแต่เท่าที่ผมหาข้อมูลมาทั้งหมดแล้วเนี่ยอันนี้คือตรงครับนะครับครับมาที่ตัวนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าทรงทริปเปิลโอแต่เป็นซีรีส์16ช่วยขยายความหน่อยซีรีส์16เนี่ยปกติเราจะคุ้น1515เป็นออมฮอกกานีใช่18เป็นสปูทมอกกานีแล้วก็เราจะคุ้น28
มี17ด้วยนะเออ17ก็มีแต่เราจะคุ้น28เลยไงอ่ะ28ใช่ใช่มั้ย28เลยแต่ทำไมตัวนี้ถึงออก16มามันเกิดขึ้นครั้งแรกตอนไหนซีรีส์นี้ผมเคยเห็นตัวที่เป็น O16 GT Ghost Top ก็คือทำไม้หน้าเป็นแบบเงาๆอ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่นานไม่นานปี2001 2002ก็มีแล้วก็คือย้อนกลับไปประมาณ20ปีประมาณนั้น20ปีเกิดซีรีส์16เกิดขึ้นใช่ครับใช่ใช่โอเคพอเราพูดถึงตัวซีรีส์16เนี่ยครับครับเราต้องพูดเลยว่ามันเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างใหม่กับคนไทยนะแล้วแต่ก่อนเนี่ย16มันก็ได้แค่ซิก้าแล้วก็เป็นมอคคานีใช่นะแต่ซีรีส์16ตัวนี้ที่เป็นสตรีทมาสเตอร์ล่ะท่านผู้ชมลองฟังดีๆนะครับไม้หน้าเนี่ยมันคืออะไรท่านอาร์ดิโดนแดก VTS นี่คือไม้หน้านะเดี๋ยวมาเจาะกันไม้หน้าคืออะไรและไม้หลังข้างคืออะไรโรสวูดอินเดียนนะเป็นโซลิดมั้ยใช่โซลิดออโซลิดออโซลิดเป็นออโซลิดออโซลิดนะครับคือพูดง่ายว่าอาร์ดิโดนแดกผสมกับโรสวูดที่เป็นออโซลิดนะใช่ในราคาที่แบบแสนถูกผมเชื่อว่าแสนถูกนะต่ำแสนต่ำกว่าแสนถ้าท่านผู้ชมเนี่ยไปสั่งทำกีตาร์แบบเนี้ยข้างนอกครับในสเปคนี้เลยครับบอกเลยว่าแพงกว่าแบรนด์มาร์ตินแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่านะครับงั้นแปลว่ามาร์ตินเนี่ยจัดให้เต็มโอ้โหโคตรถึงความคุ้มโคตรตัวนี้นะครับสเปคและเสียงคุ้มมากคุ้มมากทีนี้จะเจาะแล้วอาริโดนแดกอาริโดนแดกมันพิเศษยังไงท่านเป็นไม้ชนิดแรกบนโลกที่ทำไม้หน้าให้สำหรับกีตาร์สายเหล็กที่เป็นเขาเรียกว่าแฟตท็อปนะใช่ใช่แฟตท็อปแฟตท็อปแล้วทำไมเขาถึงไม่ใช้ซิก้าสปูตในยุคนั้นสมัยก่อนมาซิเลียมหาง่ายแล้วก็อาริโดนแดกเนี่ยก็ยังหาง่ายอยู่และแข็งแรงแข็งแรงคือเขาเทสหมดแล้วว่าอาริโดนแดกเป็นไม้หน้าที่คนอาจจะไม่ได้ชอบที่สุดแต่ในโรงงานทุกโรงงานก็เชื่อว่าถ้าอาริโดนแดกจับคู่กับบาซิเลียมเนี่ยก็คือสุดสเปคสุดซอยเท่านั้นเองส่วนเรื่องความแข็งแรงเนี่ยถ้าเทียบกับความหนาแน่นของไม้เนี่ยเทียบต่อน้ำหนักด้วยน้ำหนักเนี่ยอาริโดนแดกจะทำได้ค่อนข้างบางกว่าดีที่สุดเพราะว่าไม้มันแข็งสุดใช่อันนี้อธิบายง่ายๆถ้าเทียบความแข็งแรงต่อน้ำหนักอาริโดนแดกเบอร์หนึ่งเลยถูกต้องเป็นไม้ที่มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูงมากมีความแข็งแรงมากเขาเลยไปใช้กับปีกขึ้นบินในไม้สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกที่หนึ่งเนี่ยเอาไม้นี้ไปใช้นะท่านผู้ชมนะครับไอ้ที่เป็นปีกสองชั้นนะอ๋อสมัยก่อนสมัยก่อนเอาไม้นี้เพราะว่ามันแข็งแรงมากครับครับนะครับแล้วมันพิเศษยังไงทำไมมาตินถึงจับไม้ที่มีราคาสูงขนาดนี้มาใส่ในซีรีส์16ผมว่าเรื่องการตลาดเขาอย่างแรกเลยนะคือเขาเหมือนกับว่าเขาจัดสเปคให้ค่อนข้างเกินแสนนะแต่ราคาประหยัดต่ำแสนใช่ซึ่งปกติเนี่ยถ้าสเปคอย่างนี้ของมาร์ตินนะมันก็ต้องอยู่ในพวก28ขึ้นไปเพราะว่าเป็นอินเดียนอินเดียนด้วยครับแล้วเป็นออสโซลิดนะใช่แล้วก็ตัวนี้อะดีโดนแดกอะดีโดนแดกเป็น VTS ด้วยVTS ของอะดีโดนแดกเนี่ยเริ่มต้นตอนนี้ก็คือโมเดิร์นดีลักซ์นะใช่ก็ผมถึงได้บอกไงว่าสเปคตัวนี้จริงๆมันควรจะเริ่มต้นที่แสน7แสน8โมเดิร์นดีลักซ์ใช่แต่มันมาในราคาที่ต่ำกว่าแสนเพราะว่ามันเป็นซีรีส์16ไงเขาก็เลยต้องกดราคาลงมาเพื่อให้คนคุ้นก่อนจับต้องได้ต้องได้และที่สำคัญนะมันเป็น VTS ด้วยที่ท่านพูดใช่ใช่ใช่เป็น VTS การดึงความชื้นออกจากไม้ใช่ครับถูกต้องนะครับขบวนการนี้มันคือการทำให้ไม้เนี่ยเหมือนถูกใช้มานานแล้วย้อนทำให้ชินไปเหมือนกับว่าเล่นกีตาร์แบบเสียงแบบเก่าๆเก่าๆใช่ใช่แล้วก็เก่าจริงตัวนี้นะครับทั้งหน้าตาองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยผมให้แบบเต็ม10ไม่หักเลยนะตัวเนี้ยผมเนี่ยถึงขั้นโทรไปถามเฮียนะที่เมกาลดได้อะไรไม่ใช่อ๋อเหรอเฮียถ่ายถูกถูกป่ะเปล่าไม่ใช่ตั้งราคาผิดหรือเปล่าอ๋อขายถูกไปเปล่าไงเออขายถูกไปหรือเปล่าใช่ใช่ท่านพูดอ่ะเฮ้ยขายถูกไปหรือเปล่าเพราะว่าผมคิดว่าสเปคตัวนี้มันต้องแสนอัพหรือแสนกว่าใช่นะครับท่านผู้ชมอ่ะขอมาคุยเรื่องของไม้ข้างกับไม้หลังอ่ะโอเคครับอินเดียนโรสวูดนะครับไม้นี้มีความพิเศษอย่างไรผมว่าน่าจะเป็นโรสวูดที่นิ่งที่สุดในโลกแล้วคนนิยมใช้มากที่สุดเพราะเรื่องเกรนและราคาที่ไม่ได้สูงมากและดูแลง่ายเสถียร อย่างเช่นอินเดียน10ตัวบาซิเลียน10ตัวเนี่ยผมให้อินเดียนเนี่ยนิ่งกว่านิ่งกว่าบาซิเลียนไม่ใช่ว่าดีกว่านะผมว่าใช้คำว่านิ่งกว่าทำงานง่ายกว่าดัดไม่แตกอย่างบาซิเลียนที่ลายพิลึกกือเนี่ยเวลาช่างเขาทำเนี่ยเขาก็จะห่วงเรื่องไม้ข้างเพราะมันดัดยากมันแคร็กง่ายใช่มันแคร็กง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอินเดียนเนี่ยตอบสนองผมว่าย่านเบสได้ค่อนข้างดีด้วยครับนะครับคือพูดง่ายเบสกลางแหลมมันเป็นแฟตหมดเออปัจจุบันนี้นะครับก็คืออินเดียนเนี่ยโรสวูดเนี่ยถูกใช้ในอุตสาหกรรมอื่นไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้ด้ามมีดด้ามปืนไม่ได้เลยแต่
างอุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยไปขออนุโลมไว้ขอใช้อินเดียนเนี่ยเพื่อมาทำเครื่องดนตรีได้เพราะว่าในการทำเฟอร์นิเจอร์พวกโต๊ะเตียงตู้เนี่ยใช้ไม้เยอะท่านครับครับแต่กีตาร์เนี่ยมันใช้ไม้ที่น้อยมากๆนะครับเขาก็เลยอนุโลมให้อนุโลมให้แต่ในอนาคตก็ยังเชื่อว่าบัสตัวเนี้ยที่เป็นอินเดียนเนี่ยจะต้องถูกตัดออกจากเรื่องนี้แน่นอนนี่ก็แพงขึ้นใช่แพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆหลายเท่าด้วยหลายเท่าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ประกอบไปด้วยเนาะอันนี้เรามาคุยเรื่องของตัวนี้เลยว่าความสวยงามเป็นไงคุณเต้ยในมุมมองคุณนะคือตัวเนี้ยอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าคนแบบเดินมาเห็นนะก็เฮ้ยกีตาร์ดูเก่าเว้ยแต่จริงๆเนี่ยมันคือกีตาร์ใหม่นะครับแล้วก็สีที่ไมน่าเขาทำมาเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นลีลิกแบบปริ้นน่ะไม่ใช่เอาไปถลอกเหมือนรุ่นเป็นออเทนติกที่ถลอกบุบจริงหรืออะไรขูดจริงขูดจริงตัวนี้เขาเรียกว่าการทำสีให้เหมือนเก่า อย่างโทนเนี้ยโทนจางๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเล่นถึงเนื้อไม้นะครับแล้วด้านหน้าเนี่ยก็ทำเป็นสีคล้ายๆกับดาร์กมะฮอกกานีเหมือนไม้หลังที่ทำสีอย่างนี้นะครับแต่จริงๆไม่ใช่มะฮอกนะอันนี้เป็นอะดีรอนแดกอะดีรอนแดกครับการทำสีเขาเรียกว่าเหมือนกับสีให้เป็นมะฮอกใช่ถ้าเราดูเกณฑ์ของมาฮอกจริงๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมอันนี้คือไม้ที่เป็นคุณมีตัวนี้ด้วยเนี่ยใช่ๆอันนี้คือเป็นเกณฑ์มาฮอกมาฮอกมันจะเสี้ยนมันอ่ะจะถี่มากใช่แต่คุณดูอะดีนแดกครับเสี้ยนของไม้ห่างมากมันต่างกันมากเลยนะนะดูใกล้ๆดูใกล้ๆนี่ครับนี่คือความแตกต่างนะอันนี้คือซีรีส์15เดี๋ยวเราทำคลิปต่อเลยโอเคมาเราคุยถึงเรื่องความสวยงามครับคือมีการทำสีใช่แล้วก็มีการทำขูดข้างนิดๆด้วยนะนี่ตรงนี้เห็นชัดๆนี่ตรงนี้เนี่ยทำสีขาวข้างๆเนี่ยเหมือนกับเล่นมานานเล่นมานานหรือขอดูตรงคอเป็นไงท่านก็ทำสีไม่เท่ากันเหมือนกับว่าผ่านมือเรามาถูขึ้นถูลงให้มันถลอกแต่จริงๆแล้วไม่ถลอกนะการทำสีตรงนี้เหมือนกันเฮดเพจเหมือนกันเฮดสต็อกดูสิโอ้โหสวยว่ะสวยป่ะสวยเนี่ยดูเดี๋ยวคือหลังๆเนี่ยชอบหัวมาตินที่เป็นมนๆนะ มันทำให้ความรู้สึกเหมือนเราย้อนยุคไปในมาตินยุคแรกอะลองดูด้านหน้านิดนึงท่านอันนี้ที่ผมชอบคือตรงนี้ท่านผู้ชมครับก็คือความมนๆตรงเนี้ยครับมาตินยุคแรกอะหัวตรงนี้มันจะมนนะใช่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 แล้วผมชอบตัวเนี้ยคือเขาทำมนอะมนมนมนทำมนอะแล้วก็มีสีที่มันถูกแบบขูดๆอ่ะคือตัวเนี้ยเขาก็ทำสีเหมือนกับลิลิกแหละแต่จริงๆไม่ได้ถลอกจริงชอบตรงนี้ถ้าอยากถลอกจริงแพงกว่านี้ใช่อย่าคิดว่าถูกกว่านี้นะครับแพงกว่านี้แพงลูกบิดเป็นไงลูกบิดวินเทจจัดนะของโกลเด้นเอ็ดนะครับตัวนี้ก็ดีนะครับครับก็เป็นลูกบิดน้องใหม่ครับมีมาไม่นานนะอยู่ในมีขายในสัจจวนแม็กครับนะครับแล้วก็ราคาก็ถือว่าจับต้องได้ครับดูเก่าดีเคยคุยเรื่องลูกบิดกับป้าป้าเบนแชร์ตรงนี้เลยลูกบิดเนี่ยมีผลเรื่องเสียงมีผลเรื่องเสียงคือเขาบอกว่าเวลาการสั่นของกีตาร์มันสั่นไปทั้งตัวนะถ้ามันไปสั่นโดนเหล็กมันจะค้างนานเขาบอกว่าการที่ใช้ลูกบิดที่เป็นพลาสติกแบบนี้การสั่นมันจะสั้นเลยทำให้กีตาร์เนี่ยพูดง่ายว่าเสียงดูห้วนวินเทจมากขึ้นและตรงนี้น่าคิดน่าคิดและตรงนี้คือสิ่งที่ผมชอบนี่ผมเข้าไปคุยกับเขาถึงบ้านเลยนะไอ้เรื่องลูกบิดอะคืออยากขอความรู้ว่าจริงๆแล้วลูกบิดมีผลมากน้อยแค่ไหนครับแต่ลองแล้วมีผลจริงนะครับดูด้านหน้าดูด้านหน้านะลูกบิดเนี่ยใบลูกบิดเนี่ยมีผลนะครับตรงนี้อ่ะสเปคคอท่านตัวนี้134นะครับ134นะครับแล้วก็เบสซิ่งเป็นสปูทนะครับไม่ใช่เป็นมะฮอกกานีนะเบสซิ่งด้านในอ่ะเป็นสปูทครับเอ้ยตรงนี้ข้อมูลตรงไม้ตรงนี้ครับโรสวูดเป็นโรสวูดนะโรสวูดอยู่แล้วใช่ผมเชื่อว่ากีตาร์ที่ทำสีแบบซันเบิร์ดหรือจะเป็นสีอย่างเงี้ยเลือกพวกนี้เป็นโรสวูดจะสวยกว่าอีโบนี่แต่ถ้าก็มันตัดกว่าแต่ถ้าเป็นกีตาร์ที่ไม้หน้าขาวอะอีโบนี่เข้มดีกว่านะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะการเดินขอบซาวโฮตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรโรเซตเนี่ย
มันเป็นเส้นเล็กๆ2เส้นสวยมากท่านผู้ชมอืมเห็นไหมใช่ใช่เล็กๆเนี่ย2เส้นตรงเนี้ยสวยมากๆนะครับแล้วดอทอินเลย์ท่านครับปกติจะเป็นดอทกลมๆแต่นี้เป็นไดมอนด์ป่ะใช่เป็นไดมอนด์ใช่เป็นไดมอนด์นะสวยมากเลยนะท่านผู้ชมไดมอนด์สเปคนี่แบบเกินแสนอ่ะเออแต่ว่าขายราคาเดี๋ยวไปดูในเว็บแล้วกันถูกมากถือว่าถูกมากนะครับเห็นว่าคุณเต้ยก็เองก็อยากได้ตัวนี้เหมือนกันใช่ใช่ครับคือซื้อได้ครับตัวนี้เพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้แพงมากกับบางคนเขาชอบที่แบบลุยลุยหน่อยเออลุยลุยหน่อยตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงมากเพราะว่าเป็นร้อยก็สวยใช่สเปซโหดพร้อมลุยใช่ใช่นะครับใช่อ่ะเราสรุปเลยแล้วกันคุณเต้ยครับว่ากีตาร์ตัวนี้ถ้าท่านผู้ชมได้ไปนะผมขอสรุปสั้นๆแล้วกันคุ้มคุ้มท่านว่าไงสรุปสั้นๆคุ้มคุ้มอยากให้เข้ามาลองที่ Music Collection ทุกสาขาครับรวมถึงกีตาร์รูมด้วยครับวันนี้ท่านจะได้เจอซาวด์ที่คุ้มค่าแล้วสเปคสุดด้ามนะครับขอดีดบล็อกนึงนิดนึงได้เลยครับท่านลองดูเนี่ยโอ้โหคือเสียงมันเปิดมากนะใช่เนี่ยแหละครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาลองแบบคุณเต้ยแบบนี้นะเพื่อท่านผู้ชมได้รู้ว่าอะไรคือตัวท่านเองนะถ้าไม่โดนตัวนี้คุณต้องโดนตัวอื่นแน่นอนในร้านเราใช่ใช่แต่ตัวนี้จะคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากกดติดตามเราครับมีหลายช่องทางหลายช่องทางเช่น IG Facebook LINE เป็นเพื่อนด้วยใช่มี LINE เป็นเพื่อนด้วยตอบป่ะไม่รู้เวลาส่งไปมีแอดมินคอยดูแลอยู่นะครับแล้วก็มี YouTube ด้วย YouTube กดติดตามเราหน่อยนะเราจะมีสารคดีสารคดีมีรีวิวความรู้เยอะๆเลยใช่แล้วจอกีตาร์มาจับชนกันหลายรุ่นเลยยังไงผมขอฝากท่านผู้ชมหน่อยนะครับวันนี้ผมคุณเต้ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ